ครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันวิธีการรักษาสิวเนี่ยมีทั้งใช้การใช้ยาทาซึ่งยาทาเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ค่อนข้างเยอะหลังจากทาไปแล้วถ้าใช้เป็นระยะเวลาเป็นนานๆเนี่ยสักประมาณ 4-6 อาทิตย์เนี่ยน่าจะเริ่มบางลงซึ่งบางเนี่ยก็คือเป็นผลเอฟเฟกต์จากสเตียรอยด์อาการที่จะพบได้ชัดก็คือแสบหน้าง่ายหน้าแดงง่ายหน้าคันหน้าเป็นผดและที่น่ากลัวที่สุดก็คือเป็นสิวทั่วทั้งหน้าเลยครับซึ่งเราจะเรียกว่าสิวสเตียรอยด์ครับค่ะก็คือคนไข้จะไม่มีวันหายครับเพราะว่าจะต้องติดยาติดสเตียรอยด์เกิดขึ้นจำนวนยาที่จะใช้ก็ต้องใช้มากขึ้นเม็ดสิวก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราใช้นานขึ้นเรื่อยๆสิวก็จะเป็นสิวหัวหนองสิวหัวช้างสิวเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้ระยะเวลาเป็นนานๆครับเพราะว่ามันลดไซด์เอฟเฟกต์ของการทานยาครับยาสิวบางชนิดเนี่ยทำให้เกิดการแสบระคายเคืองผิวหน้าได้การที่เราผสมสเตียรอยด์ไปนิดหน่อยในครีมเหล่านั้นเนี่ยทำให้คนไข้รู้สึกสบายหน้าในการใช้ยาได้แต่การแล้วที่คุณหมอบอกว่าการฉีดเนี่ยมันจะทำให้เป็นหลุมใช่ครับตรงนี้การทำงานมันเป็นยังไงนะคะก็คือการฉีดก็เป็นสเตียรอยด์เช่นเดียวกันครับเมื่อเอายาสเตียรอยด์ฉีดเข้าไปในบริเวณที่เป็นสิวเนี่ยสเตียรอยด์มันจะไปทำลายโพรงขนและทำให้กัดผิวรอบๆเข้าไปด้วยทำให้ผิวบริเวณนั้นยุบตัวแล้วก็เกิดเป็นหลุมตามมาเราก็ดูแลง่ายๆคือดูแลให้บ้านของสิวเนี่ยมันเป็นแค่ต่อมไขมันธรรมดานะครับอย่าให้มันบวมเมื่อบ้านมันบวมเมื่อต่อมไขมันมันบวมขึ้นบ้านมันใหญ่ขึ้นสิวก็มีที่อยู่อาศัยเยอะขึ้นแบคทีเรียก็มีที่อยู่อาศัยเยอะขึ้นดังนั้นสิวก็จะตามมาดังนั้นเราดูแลยังไงก็ดูแลขนให้มันเป็นขนปกติอย่าไปแคะแกะกาวอย่าไปดึงขนเล่นก็คืออย่าไประคายขนเพราะฉะนั้นสิวก็จะไม่ตามมาเมื่อมีสิวเกิดขึ้นเช่นกันครับเราก็อย่าไปทำลายโพรงขนอย่ากดอย่าฉีดพั่มเพื่ออย่ากดเองครับการทายาให้ทาแต่ยาที่ปลอดภัยเท่านั้นการใช้เลเซอร์อย่างถูกวิธีก็จะช่วยได้ครับเพราะว่าการรักษาด้วยเลเซอร์อย่างถูกวิธีหรือว่าถูกชนิดของสิวจะทำให้โพรงขนได้รับการรักษาไปด้วยงั้นเมื่อสิวหายแล้วโพรงขนดีขึ้นแล้วสิวก็จะไม่กลับมาเป็นอีกครับ